ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้อยู่นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะทาง Pepsi Co นะคะเขาก็มีการเปิดตัวแบรนด์น้องใหม่นะคะไปชมกันเลยค่ะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ Pepsi Co เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่นะคะ Aquafina Vita เครื่องดื่ม Sparkling ผสมวิตามินที่ให้ความใสซ่าสดสดชื่นในงาน Aquafina Vita อร่อยซ่ามีดีกว่าที่คิดโดยมีดาราหนุ่มหน้าใสค่ะเจมจิจิรายุตั้งศรีสุขพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ค่ะพบออร่าความหล่อใสมาร่วมโชว์อินเทอร์แอคทีฟแดนซ์สุดประการตาแถมทิ้งท้ายด้วยการสวมมาดร้องในมินิคอนเสิร์ตเอาใจแฟนคลับและสื่อมวลชนแบบเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นไปทั่วทั้งลานพาราก้อนค่ะเป็นเครื่องดื่มเรียกว่าแนวใหม่ครับที่เติมความสดชื่นให้กับทุกคนก็เรียกว่าสำหรับคนที่อยากหาเรียกว่าเครื่องดื่มแนวใหม่ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากครับแล้วก็มี2กลิ่นด้วยก็มีกลิ่นแอปเปิ้ลกับกลิ่นส้มครับเอาเนี่ยสดชื่นทั้งวันรับรองว่าถ้าเกิดว่าใครได้ลองแล้วต้องติดใจครับสัมผัสประสบการณ์อร่อยซ่ามีดีกว่าที่คิดจาก Aquafina Vita นะคะทั้ง2รสทั้งกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็กลิ่นส้มได้แล้ววันนี้ในร้านค้าร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์ไฮเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศนะคะพร้อมเตรียมพร้อมกับคาราวานที่ไปแจกความใสซ่าสดชื่นในแบบ Aquafina Vita นะคะกว่า1ล้านขวดทั่วประเทศในเดือนนี้ค่ะติดตามรายละเอียดได้นะในส่วนของ Facebook นะคะ www.facebook.com/aquafinathailandนะคะก็ได้น้องเจมจิของพี่นะคะคของพี่ด้วยนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์นะคะเครื่องดื่มใหม่ก็เดี๋ยวพบกันเร็วๆนี้นะคะก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ www.facebook.com/aquafinathailand นะคะพูดถึงน้องเจมจิหน่อยไม่ได้ตื่นเต้นตื่นเต้นมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณจริยาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมปี41ค่ะเวลา 12:40 นนะคะเรื่องความรักคนที่คบอยู่นี้ใช่เนื้อคู่หรือเปล่าคะวันอาทิตย์ถูกต้องคือจริงๆครับบททดสอบเนี่ยนะตอนนี้เพิ่ง1เลยอายุยังน้อยว่ากันด้วยความเป็นจริงเนี่ยชีวิตมันยังอีกยาวไกลและที่สำคัญจะถามว่าเป็นคู่หรือไม่เนี่ยพยายามประคับประคองให้ผ่าน20ไปแล้วค่อยว่ากันจ้ะท่านต่อไปค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์นะคะเกิดวันอังคารที่20พฤษภาคมปี12ค่ะเวลาเที่ยงคืน20นาทีนะคะอาชีพเกษตรกรถามเรื่องครอบครัวการงานและโชคลาภค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะครับคุณศักดิ์ชัยยังเป็นคนเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ของคุณจริงๆแล้วในแง่ของสวนเกษตรก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับเพียงแต่ว่าแบ่งเป็น2ส่วนละกันก็อาจจะมีบางส่วนที่ลงทำเองแล้วก็อาจจะมีการว่าจ้างและเราอยู่เบื้องหลังนะครับผสมผสานก็ว่ากันไปความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปีนี้นะครับก็ต้องถือว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็น่าจะแข็งแรงแน่นแฟนขึ้นนะครับแล้วก็ถึงจะมีปัญหาอะไรตั้งใจปรับได้แต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่16พฤศจิกายนปี35นะคะเวลาบ่ายโมงกว่าๆถามเรื่องของความรักเรื่องทั่วไปรักแม่ที่สุดเลยนะคะก็เป็นคนวันจันทร์นะครับในทางโหราศาสตร์นะส่วนท่านเจ้าของคำถามเมื่อสักครู่เนี่ยผมฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะที่เป็นเกษตรกรเนี่ยให้คุณไปถวายของถวายของมีคมนะจ๊ะความรักเรื่องทั่วไปเป็นอย่างไรความจริงทั้งงานที่จะห่วงนะฮะงานแล้วก็ในเรื่องของความรักถ้าคุณทำงานอยู่ปีนี้อาจจะทำอะไรต้องเทคไทม์หน่อยหลายอย่างดูยืดเยื้อปัจจัยไม่ค่อยสนับสนุนความรักถ้ามีคู่ก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีๆฮะปีนี้ไม่ค่อยมีความสุขใช้คำนี้ครับท่านต่อไปค่ะคุณสานะคะเกิดวันพฤหัสที่13มีนาคมปี18เวลา 12:05 นะคะถามงานเงินความรักโชคลาภค่ะตรงกับวันพระราชสัปดีถูกต้องนะครับพยายามเข้าหาคนที่จะช่วยเหลือค้ำจุนกันหรือว่าคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้ปีนี้คุณมีโอกาสจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือทั้งงานทั้งเงินนะครับความรักหัวใจแต่ความรักไม่เด่นนะถ้าโสดก็นิ่งๆไปก่อนถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ปีนี้เกณฑ์ความสัมพันธ์
พยายามมีระยะห่างกันบ้างเสี่ยงโชคไม่เด่นครับนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะคะแล้วก็มีบอกรักคุณแม่กันในหลาย SMS เลยนะคะขอบคุณมากๆมีอีเมลนะคะมาจากคุณจิตกุศลนะคะเกิดวันที่17มกราคมปี04ปีชวดนะคะเวลาเกิดไม่ทราบที่แน่นอนแต่ประมาณ14นาฬิกาวันอังคารใช่ไหมคะวันไม่ได้บอกมาค่ะอาจารย์17มกราคม04ใช่ค่ะปีชวดโอเคปีชวดบ่าย2ตรงกับอังคารนะฮะถ้าไม่ใช่อังคารส่งมายืนยันอีกรอบนะคะคำถามนะคะก็คือติดขัดในเรื่องใดบ้างมีวิธีการแก้ไขเสริมดวงยังไงสุขภาพและโชคลาภค่ะปีนี้ระวังพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกลำไส้แล้วก็พวกปัญหาเกี่ยวกับอาการแพ้ทางเดินหายใจต่างๆแล้วฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะเกณฑ์งานก็เป็นกาลีของคุณเนี่ยให้คุณซื้อมีดโกนขนนกจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์จะเป็น2คมฮะพระสงฆ์สามเณรใช้สำหรับการปรงผมอันนี้ขอให้ไปทำส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองกรณีถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ดีขึ้นครับโชคลาภซื้อติดไว้งวดละบ่ายครับไม่ว่ากันค่ะเสริมดวงแก้ไขอะไรยังไงดีคะอาจารย์ก็หนึ่งเลยก็คือถวายของมีคมอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่และพระราหูสวยอายุถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคพุทธปันทูธรรมวะคะวันละ12จบนะคะก็ท่านอื่นก็สามารถส่งคำถามเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะส่งมาตามที่อยู่ของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140ค่ะช่วงนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะไปกันไวนิดหนึ่งนะครับอาทิตย์นี้ประกอบการมงคลได้วันที่14ครับเป็นวันสิทธิโชค16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่15นะครับวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงข้องแวะกับอิสตรีสำหรับคนที่คิดอยากจะประกอบกิจการงานมงคลเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ประเด็นอื่นทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด9นาฬิกา1นาทีถึง9นาฬิกา30ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยเสาร์ที่20วันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรจะประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด7นาฬิกา31นาทีถึง8นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสที่25ครับวันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคประกอบการมงคลได้ทุกประเภทยกเว้นเลี่ยงออกรถประเด็นเดียวช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยพุธที่31ครับวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากมีดีทีเลิกล่างอย่างวันจมแต่ที่เหลือทำได้ครับเพราะทางกัลยาโยคนั้นก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่สิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรนะครับ17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีทั้งหมดในช่วงนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆพื้นที่นะคะก็จะมีกิจกรรมวันแม่จัดขึ้นด้วยนะคะตามห้างก็มีเดี๋ยวตอนเย็นๆก็จะมีพิธีเขาเรียกอะไรถวายเทียนจุดเทียนใจนะคะก็ไปร่วมกันนะคะครับจริงๆแล้วทุกครั้งเวลาที่เรามีโอกาสได้คุยกันกับแพรเนี่ยถ้าพูดถึงแม่เนี่ยผมก็มักจะได้ยินพูดอยู่เสมอว่าเวลาเชิญแพรเดี๋ยวเชิญคุณแม่มากิจกรรมด้วยนะก็จะได้ยินเสมอว่าหนูไม่รู้ว่าคุณแม่หนูเนี่ยไปถือศีลหรือว่าไปปฏิบัติธรรมที่ไหนอยู่หรือเปล่ามีอะไรอยากจะพูดถึงคุณแม่บ้างปกติก็คือตั้งแต่ช่วงหลังๆหลายปีมานี้นะคะมีแม่คืนนี้ก็เป็นรูปที่ถ่ายล่าสุดนะคะไปถวายเทียนพรรษาที่วัดอินนะคะแถวไหนนะคะเชิงสะพานหนูไปมาเองหนูขับไปตามนาวิเกเตอร์คุณพ่อค่ะคุณพ่อบอกให้เลี้ยวหนูก็เลี้ยวก็วัดอินก็ตรงอยู่ใกล้ๆกับสี่แยกบางขุนพรหมหรือแบงค์ชาใช่ค่ะก็คือไปทุกปีจนแบบเจ้าอาวาสจำได้อะค่ะโอ้มาปีละครั้งนี่พ่อพรรษาก็มาทุกทีแล้วก็จะนำของที่บ้านค่ะที่จะทำเกี่ยวกับพวกน้ำยาทำความสะอาดอะไรเงี้ยก็คือไปมอบให้กับวัดด้วยทุกปีเลยนะคะก็ช่วงหลังๆมาหลายปีมานี้นะคะ3ปีให้หลังคุณแม่เข้าวัดบ่อยเข้าวัดไม่รู้ว่าเบื่อลูกหรือเปล่า เป็นไปได้ว่าจะเบื่อหนูนะคะ แบบไม่เอาละไม่เลี้ยงลูกแล้วนะคะก็แม่ก็บอกว่าไม่เอาละจะไปอยู่วัดนะคะก็จะไปทุกเดือนจากเมื่อก่อนก็แบบ 2-3 เดือนครั้งนะคะไปทีก็7วัน10วัน15วันนะคะก็ครึ่งเดือนนะคะเดี๋ยวนี้คือไปทุกเดือนเลยเดือนนึงก็จะเจอหน้ากันไม่มากนะคะก็แต่ถ้าเขาสมมติเข้า15วันอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาเข้าเสร็จเมื่อไหร่เขาจะเขียนไว้บนปฏิทินนะคะว่าให้ไปรับ
ให้ไปรับแต่ปกติจะเป็นคุณพ่อแต่ถ้าวันไหนเนี่ยเป็นหนูไปรับเขาจะแบบดีใจมากเขาก็จะแบบยิ้มแบบอ้าวทำไมวันนี้มารับได้อะไรเงี้ยไม่ทำงานหรอเขาก็จะดีใจเป็นพิเศษจ้ะก็ความจริงก็ต้องบอกไม่แน่นะวันนึงในอนาคตแพรเองก็อาจจะใกล้ชิดในเรื่องของศาสนามากขึ้นตามรอยคุณแม่ก็ได้ก็เป็นได้นะคะเพราะว่าที่บ้านก็ค่อนข้างจะมาทางนี้พอสมควรคุณพ่อเนี่ยจะแบบสวดมนต์เช้าเย็นสวดมนต์ยาวด้วยนะคะแต่เช้าเย็นเลยจะได้ยินทุกวันค่ะจนบทสวดบางทีเนี่ยไม่ได้ท่องนะบางบทแต่ว่าจำได้เลยคือไปที่วัดถ้าเกิดแบบพระสวดคือเราสามารถท่องตามได้เพราะว่าได้ยินคุณพ่อสวดทุกวันครับแล้วอาจารย์ล่ะคะวันนี้ยังไงก็จริงๆเป็นเรื่องปกติสำหรับครอบครัวผมก็มีพี่น้อง4คนก็ใกล้ชิดอันนี้คือคุณแม่นะครับก็ใกล้ชิดกับคุณแม่มาตั้งแต่สมัยเล็กๆแหละเพราะว่าพ่อทำธุรกิจเดินทางต่างจังหวัดทำขนส่งสมัยก่อนก็แม่ก็เลี้ยงลูกนะครับก็ใกล้ชิดกันมากตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเพราะปกติเราก็จะทานข้าวร่วมกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับพี่ๆน้องๆที่อยู่ไกลก็จะกลับมาร่วมจอยร่วมแจมด้วยก็เป็นห่วงแต่เรื่องสุขภาพเพราะว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเครียดเลยนะฮะคุณแม่ล้มแล้วตอนนั้นศีรษะก็ฟาดกับเคยเหมือนกันครั้งนึงค่ะแต่หลายปีแล้วตอนนั้นช็อกมากตอนนั้นก็โหยผ่านมาด้วยวิกฤตนะก็เครียดก็ตรวจเช็คละเอียดครับแล้วก็พยายามประคบประหงมก็ขอร้องว่าอย่าทำงานคือแกไม่ชอบอยู่เฉยไงทุกวันนี้ยังเย็บผ้าอยู่เลยนะเพราะว่าชอบนะก็เป็นช่างตัดเสื้อเก่าแล้วก็สมัยที่ตอนที่คุณพ่อทำธุรกิจแล้วมีปัญหาเนี่ยตอนนั้นคุณแม่นอกจากเลี้ยงลูกแล้วก็ยังมาเขาเรียกเปิดรับตัดเสื้อนะช่วยเหลือครอบครัวด้วยก็ต้องบอกว่าก็คงเหมือนกับทุกครอบครัวแหละคุณแม่ก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ในใจของเราเหมือนกับคุณพ่อนะครับวันแม่ในปีนี้ผมเองก็คงอยากที่จะให้แม่ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเราเจอกันทุกวันอยู่แล้วฮะทุกเย็นผมก็ต้องไปทานข้าวบอกเสมอเลยกลับไปทานข้าวกับคุณแม่นะคะเจอกันทุกวันก็อยากให้คุณแม่ดูแลสุขภาพแล้วก็อย่างที่ผมพูดในช่วงหัวรายการบอกว่า คนเรามีลูกเนี่ยรักลูกเราบอกก็ต้องอยู่ใกล้ชิดลูกเพราะเป็นช่วงเวลาทองคำ แต่เราเมื่อเติบใหญ่แล้ว คุณพ่อคุณแม่ชรามากขึ้นเรื่อยๆ ผมว่าตรงเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาทองคำที่เราควรจะมีเวลาดูแลบุพการีนะใกล้ชิดผูกพันอย่างที่แพรบอกเอาแค่ขับรถไปรับเนี่ยแกยังดีใจเลยจริงๆหนูยังตกใจเลยว่าหูยทำไมแม่ดีใจขนาดนั้นแบบเราไม่คิดไงคะก็แบบเหมือนแม่ก็อยู่บ้านด้วยกันอยู่แล้วแม่ก็ไม่ได้ทำงานนะคะก็อยู่บ้านเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราก็เจอกันแม่ไปค่ายก็กลับมาบ้านก็ต้องเจอกันอยู่แล้วไม่ได้คิดว่าเขาจะแบบดีใจอะไรมากมายขนาดนั้นแต่เขาแบบพูดไม่หยุดเลยค่ะยิ้มแบบว่าทำไมมารับได้บอกพ่อหรือเปล่าคือกลายเป็นเรื่องใหญ่มากแต่จะว่าไปนะคะก็มีโอกาสนานๆได้เจอคุณยายทีก็คุณแม่ของคุณแม่นะคะเพิ่งไปเจอมาเพราะว่าแกล้มเหมือนกันนะคะก็อายุมากแล้วก็แกก็ป่วยช่วงนี้แล้วก็เลยไปหายายก็พูดคำหนึ่งออกมาคือยายยังความจำดีมากยายก็บอกว่าวันนี้ยายดีใจมากนะที่อาแพรมาหายายายอยากให้อาแพรมาทุกวันเลยเงี้ยหนูก็แบบรู้สึกอาแพรไม่ค่อยชอบไปหาอาแพรชอบหนีไปเที่ยวอ่ะยายอยู่ไกลค่ะ แต่ว่าตอนนี้พอคุณยายป่วยค่ะคุณแม่ก็ไปอยู่บ้านคุณยายอาทิตย์ละ3วันโอ้ดีจังเลยครับใช่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยกลับไปคุณแม่จะกลับมาบ้านหรือยังนะคะน่าจะไปหาคุณยายก็เชิญชวนทุกคนนะครับดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีนะครับใครไม่เคยสัมผัสไม่เคยหอมไม่เคยกอดขอให้ทำแล้วคุณจะรับรู้ได้เลยว่าความสุขของคนที่ได้รับการสัมผัสจากเราการหอมกอดจากเรานั้นเขาสุขใจอย่างแท้จริงที่หอมแฟนหอมได้หอมพ่อแม่ไม่ยอมทำกันค่ะเวลาก็ชีวิตของเราไม่ได้มีมากขนาดนั้นนะคะเวลาก็น้อยลงเรื่อยๆทุกวันนะคะก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดนะคะก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะบอกรักคุณพ่อคุณแม่บ้างนะคะวันนี้ก็น่าชื่นชมนะคะแฟนรายการก็มาบอกรักแม่ผ่านทางรายการด้วยนะคะแต่เวลาก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาเดิมเลย8โมงครึ่งถึง10โมงนะคะผู้ชมติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand วันนี้นะคะแพรอาจารย์เดี๋ยวก็ต้องรีบกลับหาคุณแม่ก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ทีมงานลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ